วัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเย็นลงเด็กๆดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะตอนกลางคืนอากาศหนาวที่มีลูกใส่เสื้อผ้าที่หนาๆแขนยาวๆเพื่อทำให้ร่างกายของตัวเองเป็นยังไงคะลูกอบอุ่นนั่นเองเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้จัดงานวันปีใหม่สนุกกันใช่ไหมคะคุณเหมียวสนุกมากเลยค่ะเด็กๆนะคะสนุกหรือเปล่าแต่คุณเหมียวแอบเห็นนะว่าเด็กๆนะสนุกกันมากเลยและก็มีความสุขด้วยใช่ไหมคะคุณเหมียวก็มีความสุขมากเลยได้แลกของขวัญกันได้จัดงานปาร์ตี้เล็กๆภายในครอบครัวนะคะได้รับประทานอาหารร่วมกันและอีกอย่างหนึ่งคุณเหมียวจัดบ้านไว้สวยมากเลยเด็กๆก็จัดบ้านไว้สวยเหมือนกันใช่ไหมคะที่บ้านที่คุณเหมียวจัดนะคะมีสายลุ้งแล้วก็มีอะไรคะพี่ๆมีไฟกระพริบด้วยนะคุณเหมียวเคยเห็นตามสถานที่ต่างๆเขาติดไฟไว้นะคะเพื่อให้เกิดแสงสว่างเพื่อความสวยงามด้วยนะถ้าเราดึงปลั๊กไฟออกไฟจะติดไหมลูกไม่ติดแต่ถ้าเราเสียบไฟปั๊บไฟเป็นยังไงคะก็จะกระพริบกระพริบแล้วก็สว่างมีสีสันที่สวยงามและนี่ลูกโป่งนั่นเองนะคะคุณเหมียวคิดออกแล้วค่ะวันนี้คุณเหมียวจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ทักษะวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับลูกโป่งนั่นเองค่ะเพราะว่าเมื่อตอนปีใหม่คุณเหมียวมีลูกโป่งเหลือเยอะแยะมากมายเลยคุณเหมียวก็จะพาเด็กๆไปทดลองเกี่ยวกับลูกโป่งนี่แหละค่ะเป็นไงเป็นกิจกรรมติดนึบโดยไม่ใช้กาวถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปทดลองกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปทดลองกันคุณเหมียวจะให้เด็กๆดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะว่าอุปกรณ์ที่เราจะทดลองนั้นมีอะไรบ้างถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์พร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆคะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองกันดีกว่าค่ะลูกอะไรคะเด็กๆรู้จักไหมน้องชายรู้จักไหมลูกอันนี้เขาเรียกว่าที่สูบลูกโป่งเก่งมากเลยน้องชานต่อไปเป็นปื้มรู้จักไหมลูกลูกโป่งนั่นเองต่อไปค่ะลูกค่ะนั่นเองชุบกระดาษสีหรือว่ากระดาษ A4 นะคะลูกเด็กใช้ทั้งแผ่นได้ไหมจ๊ะได้ไหมลูกไม่ได้นะคะเราจะต้องตัดให้เป็นชิ้นเล็กแบบนี้เลยค่ะต่อไปมิกรู้จักไหมลูกน้องมิกรู้จักไหมเฮ้ยเด็กๆบางคนไม่รู้จักนะคะเขาเรียกว่าสำลีเราจะใช้สำลีแผ่นหรือสำลีก้อนก็ได้นะคะเด็กๆแล้วก็คลี่ให้เป็นให้มันเป็นแบบนี้นะคะเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยค่ะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปอันปันนี่อะไรคะลูกรู้จักไหมจ๊ะกระดาษทิชชู่เก่งมากเลยค่ะกระดาษทิชชู่เราก็ใช้ทั้งแผ่นไม่ได้นะจ๊ะเราก็จะฉีกแล้วก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยนะคะลูกเก่งมากเลยมีคนแก่กระซิบว่าคุณเหมียวน่าสีอะไรฟ้าๆเก่งมากเลยเต้นเต้นเต้นเด็กรู้จักหรือเปล่ามินน่ารู้จักไหมลูกเขาเรียกว่าผ้าเช็ดหน้าเนื้อนุ่มๆของเรานั่นเองต่อไปคุณเหมียวพับเก็บก่อนนะเอาละค่ะว้าวตึ๊ดอันนี้เขาเรียกว่าผ้าเนื้อหนานะคะเราก็จะมาทดลองด้วยเหมือนกันระวังก่อนนะเด็กๆคุณเหมียววางก่อนนะเอาละค่ะเราลองมาสังเกตลักษณะกันสิคะว่าอุปกรณ์แล้ววัสดุของเราอ่ะมีลักษณะเป็นอย่างไรสำลีเป็นยังไงคะลูกน้องโซ่เด็กๆเคยจับดูไหมเด็กๆเคยจับดูไหมคะมีลักษณะเป็นยังไงคะลูกน้องโซ่ใช่แล้วค่ะมันจะเป็น
นุ่มๆ นิ่มๆเอาไว้ทำอะไรคะลูกเคยเห็นคุณแม่ไหมคะน้องทับทิมเคยเห็นคุณแม่ไหมลูกคุณแม่ใช้ทำอะไรลูกอ๋อคุณแม่ไปเช็ดหน้าไปเช็ดหน้าใช่ไหมคะเก่งมากเลยน้องภูมิเอาไว้ทำอะไรลูกเอาไว้เช็ดแผลนั่นเองอ๋อตอนที่ภูมิล้มใช่ไหมคะคุณย่าทำให้สุดยอดเก่งมากเลยอ่ะเรามาดูปึ๊บอะไรคะลูกฟาเดลอะไรคะลูกอะไรคะกระดาษทิชชู่นั่นเองนะคะเอาไว้ทำอะไรคะลูกไว้เช็ดหน้าเหมือนกันนะคะแล้วก็เช็ดมือที่เปียกด้วยแล้วลักษณะมันจะเป็นยังไงคะลูกมันก็จะบางๆนุ่มๆเหมือนกันเลยใช่แล้วค่ะต่อไปกระดาษสีหรือว่ากระดาษ A4 เห็นไหมคะกระดาษสีแล้วก็กระดาษ A4 นั่นเองเห็นไหมคะลูกเด็กๆคิดว่ามันเป็นมีลักษณะเป็นยังไงคะลูกมันมีลักษณะเป็นยังไงนะน้องโมกุลบอกว่ามันบางๆครับเก่งมากเลยค่ะมันบางๆใช่ไหมคะแล้วเด็กๆอีกอย่างนึงเด็กๆที่คุณเหมียวลืมอันนี้แหละค่ะลูกผ้าอะไรคะผ้าเช็ดหน้านั่นเองนะคะน้องฟาเดลเป็นยังไงคะลูกเอาไปทำอะไรเอาไว้เช็ดหน้าน้องชาล่ะคะลูกไปทำอะไรลูกคุณแม่เห็นใช้คุณแม่ใช้เช็ดโต๊ะเหรอวิจริงเหรอแล้วน้องโซ่ล่ะคะเอาไว้ทำลายเอาไว้เช็ดหน้าน้องนภัสคะลูกเอาไว้เช็ดตัวเก่งมากเลยค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะคุณเหมียวเก็บก่อนนะวางก่อนเด็กๆคะคุณเหมียวสูบลูกโป่งได้แล้วค่ะว้าวเป็นยังไงคะลูกเอาพอดีมือนะคะลูกให้เด็กๆจับได้ถนัดมือนิดนึงนะคะค่ะเด็กๆพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมติดหนึบโดยไม่ใช้กาวดับแรกเลยนะคะเราจะนำลูกโป่งไปถูกับผ้านุ่มๆนิ่มๆของเราเด็กๆช่วยคุณหยอดนับด้วยนะคะสัก20พร้อมไหมคะพร้อมแล้วไปเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ละค่ะนำลูกโป่งที่ถูแล้วไปวางที่สำลีแม่เด็กเกิดอะไรขึ้นดูสิคะว้าวจ้องให้ดีจ้องให้ดีจ้องให้ดีเลยจ้องให้ดีเลยจ้องให้ดีจ้องให้ดีว้าวเด็กๆดูสิคะเกิดอะไรขึ้นไหมว้าวผ้านิ่มๆไม่มีอะไรติดขึ้นมาเลยอ่ะเห็นไหมคะเด็กๆแล้วมากระดาษสิคะกระดาษติดไหมอ่ะว้าวกระดาษก็ไม่ติดนะต่อไปทิชชู่ล่ะคะติดไหมติดชูก็ไม่ติดนะแสดงว่าผ้านุ่มๆนิ่มๆของเรานี่นะคะใช้ไม่ได้เดี๋ยวเราไปลองผ้าเนื้อหนากันเก็บก่อนนะคะลูกเก็บผ้าก่อนนะคะเอ้ยเก่งมากเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาถูกับผ้าเนื้อแข็งกันนะคะเอายังไปเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 20เอาละค่ะเรามาวางที่สำลีสิเกิดอะไรขึ้นเด็กๆสังเกตดูว้าวดูสิคะกระดาษก็ติดกับลูกโป่งนั่นเองสุดยอดไปเลยค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองกับกระดาษทิชชู่นะคะลูกเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็นำลูกโป่งถูกับผ้าเนื้อแข็งเหมือนเดิมเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1718 19 20เอาละค่ะเด็กๆนำลูกโป่งดูสิคะว่าติดกับกระดาษทิชชู่หรือเปล่าสังเกตดูดีๆค่ะสังเกตค่ะเกิดอะไรขึ้นเย้แสดงว่ากระดาษทิชชู่ติดกับลูกโป่งนั่นเองติดหนึบเลยเห็นไหมคะเด็กๆสุดยอดเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆคะเรามาสรุปการทดลองกันนะคะเมื่อสักครู่
เราทำการทดลองโดยนำลูกโป่งไปถูกับผ้าจึงทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากการเสียดสีซึ่งพลังงานนี้สามารถดูดเศษกระดาษหรือวัสดุบางๆติดมากับลูกโป่งได้นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆกิจกรรมการทดลองติดหนึบโดยไม่ใช้ขาวสนุกกันใช่ไหมคะถ้าสนุกนะคะเด็กๆลองทดลองดูที่บ้านนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ